คุกกี้รู้จักกัญชาแมวเปล่าคนเลี้ยงแมวต้องรู้จักสิดมแล้วฟินกินแล้วย้วยกัญชาแมวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับต้นกัญชาเลยนะมันเป็นพืชคนละชนิดกันเลยแต่คนเห็นว่ามันทำให้แมวมึนเมาก็เลยเรียกแบบนี้นะมันไม่ได้มีผลทำให้แมวเสพติดหรือว่ามีผลเสียต่อร่างกายอะไรเลยนะเพื่อไม่ให้สับสนตอนนี้เราจะเรียกมันว่าแคทนิปตามภาษาอังกฤษก็แล้วกันแคทนิสไม่ใช่แล้วนั่นมันแคทนิสเอเวอร์ดีนหนังฮังเกอร์เกมอันนี้แคทนิปเป็นพืชชนิดหนึ่งที่แมวมันจะชอบไปดมแล้วก็ตัวไปถูไถในต้นเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้แมวเมาชื่อว่าเนเพตาเลคโตนซึ่งจริงๆมันก็มีอีกหลายต้นนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีต้นที่ชื่อว่าบาทาดาดิเป็นพืชคล้ายๆกันมันจะมีสารที่ชื่อว่าเนเพตาเลคโตนเมาเหมือนกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิวาเตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากรู้ว่าที่แมวมันทำท่าเมาย้วยเนี่ยนะเป็นเพราะว่ามันมีความสุขใช่หรือเปล่าแล้วเขาก็พบว่ามันหลั่งสารเอนโดฟินออกมาจริงๆสารแห่งความสุขใช่แล้วคุกกี้หลังจากการทดลองหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปว่าแมวมันฟินจริงๆจากสารเอนโดฟินเนี่ยแหละไม่ได้เป็นแค่รีแอคชั่นทางร่างกายเท่านั้นคุกกี้เคยได้ยินชื่อเกาะทาชิโรจิมะไหมที่เขาเรียกว่าเกาะแมวน่ะเคยมันเป็นเกาะที่มีแมวเต็มเกาะไปหมดเลยคุกกี้ก็อยากไปเหมือนกันนะเขาเดินทางไปเกาะนี้เพื่อทดลองกับแมวก็พบว่ามันไม่ได้เมาทุกตัวนะแต่ก็ได้ผลเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละทั้งตัวผู้ตัวเมียก็ได้ผลเหมือนกันแล้วก็เมาจากการดมเป็นหลักเสร็จแล้วเขายังไปทดลองกับเสือด้วยปรากฏว่าดมเสร็จก็นอนย้วยตาพริ้มเหมือนกันเลยแต่พอไปลองกับหมากับหนูพวกนี้ปรากฏว่าเฉยๆไม่ออกอาการแสดงว่าฟินเฉพาะกับตระกูลแมวเท่านั้นต่อไปนี้ทีเด็ดละเขาตั้งคำถามว่าแล้วมันมีประโยชน์กับแมวยังไงหรือเปล่าเขาพบว่าต้นแคทนิปเนี่ยมันมีคุณสมบัติไล่พวกแมลงศัตรูพืชหรือว่าแมวมันเอาไว้ไล่ยุงจริงเหรอเขาทดลองง่ายๆโดยการเอากล่องพลาสติกใส่มาแล้วก็วางถ้วยในเพตาเลคโตเนี่ยไว้ข้างในนะฮะพอลองปล่อยยุงเข้าไปปรากฏว่ายุงมันไม่ยอมบินเข้าไปต่อไปเขาก็เลยลองเอายุงใส่กล่องแล้วก็เอาน้องแมวที่ถูแคทนิปเนี่ยให้มายื่นหัวเข้าไปว้ายแกล้งน้องอ่ะเขาก็พยายามทดลองตอนน้องหลับอยู่นะผลก็ปรากฏว่ายุงเนี่ยแทบไม่มาเกาะน้องเลยในขณะที่ถ้าเป็นน้องแมวที่ไม่ได้ถูแคทนิปมาก็จะโดนยุงมาตอมหัวตามปกติพอถึงตรงนี้ก็ย้อนกลับไปอธิบายได้ทั้งหมดเลยว่าเหตุที่มันฟินเนี่ยเป็นเพราะธรรมชาติบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันเอนโดฟินเลยทำหน้าที่ยั่วยวนให้มันมาดมมาถูบ่อยๆดมแล้วก็จะฟินเสร็จแล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยส่วนสาเหตุที่ไม่มีผลกับหมาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าเพราะแมวมีพฤติกรรมซุ่มล่าสัตว์ในตอนกลางคืนไอเทมไล่ยุงนี้ก็เลยต้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแมวเท่านั้นแบบนี้เราสามารถเอาแคทนิปมาทำสเปรย์กันยุงหรือว่าเสื้อคลุมกันยุงได้ไหมอะคะหรือว่าสีทาบ้านกันยุงไงถูกต้องนะครับนี่เป็นสิ่งที่นักวิจัยเขากำลังพยายามจะต่อยอดต่อไปในอนาคตนะหวังว่าจะผลิตเป็นสินค้าอะไรสักอย่างออกมาได้อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าการปลูกต้นแคทนิปที่บ้านเนี่ยช่วยไล่ยุงได้นะแมวมาจากไหนแมวเร็วเต็มเลยฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา